เส้นทางมาเฟียอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์บ่ายแล้วแดดอ่อนร้อนแสงย่านสลัมร็อก11ท่าเรือคลองเตยโรงรังของหมู่ด้องบัดนี้สมาชิกภายในครอบครัวมีป้าละไมมารดาเพื่อนกับ3ลูกสาวไก่กุ้งและก้อยก็ได้รับรู้เรื่องเมื่อคืนโดยการสารภาพจากพี่ชายของเธอยังหมดเปลือกโดยเฉพาะเฮโรอีนชนิดเกร็ดจำนวน10กิโลกรัมที่หมู่ด้องกับเกชัดสิงบากขอไว้หัวหมู่ได้สั่งห้ามมันดากับน้องสาวยุ่งอย่างเด็ดขาดของเล็กน้อยแค่นี้ปล่อยให้เด็กทั้ง11ล็อกคายเล่าสัปดาห์เดียวก็หมดส่วนแอดเสือเพ่นเกาตีและผมแบ่งเงินสด 50,000 บาทใช้3หารกันเรียบร้อยเกาตีก็ฉากออกไปก่อนผมกับเสือเพ่นออกไปนั่งตากลมบนมานั่งหน้าบ้านคิดใช้เงินโจรให้เกิดประโยชน์แต่ใจกระวัดถึงพระคุณเจ้าหลวงพ่อขึ้นมาทันใดไม่ทราบว่าป่านนี้ทางฝ่ายทหารแจ้งเรื่องให้ท่านทราบหรือยังว่าผมแหกรั้วสีเขียวมาพร้อมคดีอุกชะกันแล้วอยากเข้าธรณีสงฆ์กราบนมัสการท่านให้ท่านรับรู้ข้อเท็จจริงด้วยตนเองก็ไม่กล้าตัดสินใจเลือบตามองเพื่อนบ้างเห็นจ้องตาอยู่ที่ร้านค้านับปรุงอันขายตั้งแต่น้ำแข็งเครื่องดื่มกาแฟเหล้าขนมโหลข้าวสารกะปิน้ำปลาพริกหอมกระเทียมยันน้ำมันก๊าซพลางเกิดความคิดจึงปรึกษาเพื่อนแอดตอนนี้เรามีเงินหมื่นแล้วนะออกร่อนไหนดีวะคุณมีดเสือเพ่นเฉียงตามองกำลังคิดอยู่ทีเดียวเลยเพื่อนจุดแรกไปไหนผมตามเรื่องทันทีอยากไปเยี่ยมยายวะเอาเงินไปให้ใช้สักก้อนหนึ่งแล้วก็ซื้อของไปถวายพระแดงเปียกล่ะคิดจะออกไปไหนไม่ไปเยี่ยมหลวงพ่อบ้างหรอไปสิแต่ตอนเยี่ยมหลวงพ่อเราจะซื้อของแล้วฝากให้นายเข้าไปถวายนะเฮ้ยแล้วทำไมไม่ถวายท่านด้วยตัวเองเสี่ยงว่ะคดีเพิ่งเกิดอาทิตย์เดียวเท่านั้นอ๋อได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจัดการให้ไปเถอะปล่อยพ่อค้าแม่ขายเขามั่วกันตามสบายเสือเพ่นสรุปที่สุดเราสองคนก็พากันทอดตีนโต้รังสีตะวันร้อนไปบนสะพานไม้เก่าคร่ำเหนือบึงน้ำสีดำออกไปใช้บริการแท็กซี่หน้าโรงหมูทยานเข้าใจกลางมหานครโอรานในบัดนั้นราว20นาทีพาหนะของเราผ่านเข้าเขตอุรุพงศ์ไปจอดตรงปากทางเข้าบ้านพักพนักงานรถไฟพอชำระค่าบริการแล้วแต่เจ้าถิ่นไม่พาเข้าบ้านพักคนงานรถไฟกลับนำลัดเลาะไปตามทางเดินอันขนาบกับทางรถไฟสาย8ริ้วเข้าดงสลัมที่ปลูกอยู่อย่างแน่นขนัดไม่ผิดกับที่ที่เราเพิ่งจากมาท่ามกลางพักพวกทักทายร้านกาแฟปากทางซึ่งมีผู้ใช้บริการตรงระเบียง 7-8 นายส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นวัยรุ่นแอดลาดจากร้านกาแฟขยับไปยังร้านขายลูกชิ้นปิ้งที่ตั้งอยู่บนกองเปลือกอ้อยข้างร้านกาแฟผมตามไปด้วยอาการสงบปกติหญิงวัยกลางคนร่างเตี้ยอ้วนนุ่งสิ้นลายสวมเสื้อชั้นในคอกระเช้าสีมอมอตัวเดียวแม่ค้าลูกชิ้นปิ้งยิ้มทักทายหายหน้าไปนานเลยเที่ยวนี้เจ้าถิ่นยิ้มให้แล้วบอกพอได้ยินถูกจับซ่องโจรเองมาเยี่ยมยายหรือไงนางเปลี่ยนเรื่องทันทียายเป็นไงบ้างก็ยังพอเดินไหวแต่หยุดขายของแล้วเก็บเงินจากค่าเช่าบ่อนกินก็ห้องของเองนั่นแหละพวกไอ้แบนไอ้โก้แล้วก็ไอ้ช่วยมันมาเช่าเล่นไฮโลกันดีแล้วล่ะวันนึงๆก็ไม่ใช่น้อยนะบางวันปลาเข้าไปร้อยกว่าบาทจะทิ้งร้างไว้ทำไมจบร่ายยาวแม่ค้าเสือเพ่นยิ้มให้เช่นเคยพร้อมอุดหนุนลูกชิ้น3ไม้ก็ขอตัวนำผมลัดเลาะไปบนสะพานไม้ผ่านมายังบ้านเรือน2ฝั่งสะพานราว50หลังจึงถึงเรือนพักหลังน้อยของยายเอิบอันครอบไว้ด้วยสังกะสีเก่าๆจนแทบไม่เห็นเนื้อไม้ยายจ๋ายายเสือเพ่นโวยลั่นขณะผลักประตูสังกะสีบัดดลเสียงเห่ากันโชคดังสนั่นสวนออกมาไล่กันเจ้าของเสียงปรากฏโฉมสีน้ำตาลเกลียนหุ่นทรงกำยำหูตั้งหางชี้โดปากดำมอๆชัดตาโอ้ยไอ้หมากูมาแล้วแอดทักทายมันพลันไอ้ตัวร้ายกระโจนขึ้นตะกายร้องอีดอาร์ตใส่หางจนเกรงว่าเอวมันจะหลุดสำแดงอาการดีใจกับแอดจนได้รับบำเหน็จจากนายของมันด้วยลูกชิ้นปิ้งทั้ง3ไม้นั่นดูสิหมามันยังรักยังคิดถึงเจ้าของแต่เองไม่คิดถึงยายไอ้หอกหักยายเอิบปรากฏร่างสูบผอมวัย70ปีเนื้อหนังเหี่ยวย่นผมขาวทั้งศีรษะทักประโยคแรกผมก็ทำคารวะเสือเพ่นผวาเข้าไปสุดลงแทบเท้าและจูบตีนเปื่อยของผู้เฒ่าผู้ขุนชีวิตตนเกลือกหน้าอยู่ตรงนั้นไอ้หมาตัวร้ายเลี้ยงมาดมน่องผมคล้ายจะคล้องจิตผมมาคิดถึงยายทุกคืนอยากออกมาหาแต่มีแต่มือกับตีนมาชาวบ้านเขาจะด่าเอาเผอิญวันก่อนถูกหวยหลายพันแล้วมาให้ยายใช้ก้อนหนึ่งเพื่อนบอกพร้อมประคองยายเข้าบ้าน
ผมเปิดโอกาสให้ยายหลานพบกันด้วยจอมตัวเองอยู่หน้าบ้านสร้างความสนิทสนมกับไอ้หมาของเพื่อนอยู่ราวครึ่งชั่วโมงแอดจึงกลับออกมาโดยมียายเอิบตามมาติดๆไอ้งานเซนมงเซนแมนอะไรที่เองทำอ่ะมันงานอะไรเขาทำอะไรกันวะนางผู้ชราถามเรื่องที่สงสัยเสือเพ่นสบตาส่งสิกให้สงบปากและชี้แจงด้วยซุ้มเสียงกังวานก็งานเดินตลาดเอาสินค้าของบริษัทไปเสนอขายเขานั่นละยายแล้วเองขายเป็นเหรอผมเป็นหัวหน้าเขาแล้วครับคุยคำโตเออก็ดีทำได้ก็ทำไปอย่าสึกมีเรื่องให้เขาไล่ออกล่ะนางปรามในตาขุ่นข้นมองด้านหลังหลานชายที่กำลังก้มลงผูกเชือกรองเท้าผมไปละยายวันหลังผมจะมาใหม่เสือเพ่นล่ำลาเมื่อเสร็จกิจขอพระคุ้มครองเองด้วยนางบอกเสียงพร่าแอดเขาอบกอดร่างสู้ผอมจุบที่แก้มตอบโบลึกสองมือของผู้เฒ่าเกาะแขนกำยำแข็งแรงของหลานชายไว้มั่นผมรู้สึกเนื้อตัวเบาหวงพอคิดไปว่าสองมือบอบบางมีแต่หนังหุ้มเนื้อของยายที่กำแขนเพื่อนไว้นั้นสื่อความหมายฝากฝังห่วงแห่งลมหายใจสุดท้ายไว้กับเขาเสือเพ่นค่อยๆบรรจงแกะมือยายออกบทกรามตัวเองจนเป็นสันนูนผมก็ทำคารวะผู้เฒ่าขอลาไม่อาจทนดูน้ำตาคนปูนนี้สนธยาแล้วเราสองอำลาสลัมกลางเมืองจับแท็กซี่ออกจากยมราชไปแวะซื้อของที่บางลำพูให้เพื่อนนำถวายหลวงพ่อเช่นพัดลมเพื่อให้ท่านคลายร้อนวิทยุทรานซิสเตอร์ให้ท่านได้ฟังข่าวชาชั้นดีครึ่งโหลพร้อมบุหรี่เก็ตทอง10หีบขณะพักผ่อนท่านจะได้มีไว้สูบรวมทั้งรองเท้าแตะ2คู่รองรับเท้าท่านพร้อมปัจจัยค่าหนังสือพิมพ์จำนวน1แทนท่านออกไปนั่งอ่านที่ร้านกาแฟโกเตี้ยข้างวัดช่วงที่หิ้วของพลุงพลังรอใช้บริการแท็กซี่หนุ่มหนึ่งหุ่นทรงสันทัดใบหน้าคมคายตัดผมรองทรงแต่งกายมะกันเปียบน้องชายเจ้าพ่อบ้านบาดภูเขาทองอนันต์ยืนยงยิ้มลาเข้ามาทักเลยเสวนากันริมวิถีครูเดียวเสือเพ่นก็ชวนร่วมทางไปยังวัดที่จำพรรษาของหลวงพ่ออีกรายใกล้เวลาเชิญธงชาติลงจากยอดเสาผมนั่งกินโอเลี้ยงคอยสองเพื่อนนำสิ่งของทั้งหมดที่ซื้อไว้เข้าไปถวายพระคุณเจ้าหลวงพ่ออยู่ที่ร้านกาแฟที่สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ราว10นาทีแท็กซี่คันเดิมพาหน้าของเพื่อนก็ปลาดเข้าเทียบผมวางเงินค่าโอเลี้ยงไว้ที่โต๊ะเราลุกออกจากร้านไปเปิดประตูหลังพร้อมดึงประตูรถปิดโชเฟอร์เคลื่อนรถผ่านหน้าวัดตรีทศเทพข้ามสะพานวันชาตรงดิ่งไปออกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสู่วัดที่จำพรรษาของอดีตวัยรุ่นชื่อดังไม่ถึง10นาทีโชเฟอร์ก็เทียบรถจอดยังประตูวัดผมพักประตูรถเปิดออกรับถุงบุหรี่พร้อมผลไม้กระป๋องจากแอดหน้ารถขณะที่เพื่อนจ่ายค่าบริการนันก้าวตามพร้อมปิดประตูรถพอเสือเพ่นจ่ายทรัพย์เสร็จโชเฟอร์เคลื่อนรถจากนันบอกเสียงตื่นเฮ้ยดูข้างในประตูวัดกลางลำแสงตะวันต่ำติดโค้งฟ้าสภาพฟ้าหลัวปรากฏวัยรุ่นไม่ต่ำกว่า10นายยืนกระจัดกระจายอยู่บนซีเมนแต่ละตัวละครแต่งกายรัดกุมในมือถือกระชับแป๊บน้ำตะพดคมแฝกกระบองจ้องตามาทางพวกเราเช่นกันเฮ้ยมีเรื่องแล้วว่ะเสือเพ่นกัดฟันบอกผมแอบไม่ออกที่เห็นอยู่เต็มตาว่าดาวระเบิดกับเสือเอสโซยกพลเข้าถล่มหลวงพี่ถึงวัดนั่นสันนิษฐานทันทีเมื่อวานเนี่ยหลามสิงยกพวกถล่มเด็กไอ้ปุ๊กกับไอ้ดำบนสะพานนรรัตน์ตลาดนานาเนี่ยตอนเนี้ยพวกมันก็เลยยกมาแก้ถึงกุฏิแน่เลยว่ะเข้าไปดูกันเสือเพ่นบอกเสียงเข้มตาจ้องเขม่งยังเหล่าไว้ขนองโนเนมตำรวจนะเพื่อนดีไม่ดีจะติดเอี่ยวไปกับพวกมันด้วยสิงห์ภูเขาทองปรามมันยังไม่ลุยกันเลยไปเถอะเสือเพ่นว่าพร้อมแบ่งถุงไปช่วยถือแล้วนำผ่านประตูวัดเข้าไปด้วยอาการปกติแต่ฝ่ายตรงข้ามเกิดปฏิกิริยาขยับมารวมกันยืนขวางทางสอเขาเอาจริงจากสีหน้าของแต่ละคนพวกพี่จะไปไหนครับวัยรุ่นร่างใหญ่สวมเสื้อยืดสีขี้ม้าสวมกางเกงฟาติกสีเดียวกันล้ำหน้าออกมาถามเอาของไปถวายพระเสือเพ่นว่าพระชื่ออะไรครับพระแดงสิ้นคำเพื่อนเดนทหารเหมือนผมทำท่ายกมือยันไว้พวกผมกำลังมีเรื่องคุยกับพระแดงอยู่อย่าเข้าไปเลยพี่เผลอเดี๋ยวเจอลูกหลงช่างมันเสือเพ่นคำรามทั้งยังก้าวนำตรงนี้นี่เองที่ผมคิดว่าเพื่อนวัดใจโดยการไม่ยอมหันมาสบตาส่งสิกแต่ผมก็ส่งเพื่อนด้วยการเดินขนาบเพื่อนมือขวาปลดกระดุมเสื้อออกพร้อมใช้นิ้วคู่ชีพทหารครึ่งท่อนถอยไปยืนเกือบติดกลุ่มของพวกเราขยับแป๊บในมือปักสองขาเตรียมชนบัดดลเสียงปืนแผดสนั่นขึ้นสองสำนัดกลุ่มนักบูที่ประจันหน้ากับพวกเราอยู่สะดุ้งโหยงหัวหน้าทีมชุดเขียวหันกลับไปสั่งพวกพ้องเฮ้ยไปตรงนู้นเร็วผมยืนกัดฟันกำมือตัวเองทันใดนั้นเสียงตะโกนโวกโวยและคนเสียงคนวิ่งและเสียงวัตถุกระทบกันดังสนั่นธรณีสงเพ
ภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดแตกตื่นเปิดหน้าต่างชมเหตุกันสลอนบริเวณถนนสายกลางของวัดปรากฏนักบูไล่ล่าออกมาดวลกันแล้วผมพยายามเขม่นตามองหาพระท่ามกลางหมู่มารแต่ก็ลางเรือนสับสนเสียงปืนดังสถานธรณีสงฆ์อีก2นัดซ้อนเสียงแหกปากบอกกันเล้าหูมันปีนกำแพงออกด้านหน้าแล้วเร็วกลุ่มนักบูเฮโร่กันสับตีนมาทางพวกเรามาจะออกประตูจนได้ระยะใกล้จนเห็นชัดเจนตรงประตูวัดหัวหน้าทีมซึ่งกระชับมีสปาตาเปื่อยฝักขาววับหยุดกึกเป็นผลให้ทั้งขบวนเบรกกระทันหันวัดดีปุ๊เสือเพ่นทักทายก่อนดาวระเบิดมองถุงบรรจุข้าวของในมือของพวกเราทั้งยังปลายตามาทางผมพวกนายเอาของมาถวายพระเออใช่เสือเพ่นรับคำปุ๊ระเบิดขวดยิ้มหยันหน้าเหี้ยมพลางใช้มือซ้ายปาดเช็ดบริเวณท้ายถอยแล้วยื่นให้ดูนี่เลือดใช่ไหมขอให้พวกนายเป็นพยานด้วยนะพระยิงเราไปก่อนละเพื่อนจบคำเขาวิ่งนำบริวารออกประตูทันทีเราสามคนยืนเซ่ออยู่สักครู่ก็รีบเพ่นออกจากวัดจับแท็กซี่ร่อนไปตั้งหลักอยู่ที่ลานรุ่งเรืองโภชนาซอกทางเข้าโรงภาพยนตร์ควีนจนหายเพลียและอิ่มกระเพาะก็ไม่พบดาราดังเตร่มาให้เห็นโฉมสักนามจึงบอกสองเพื่อนยังหัวค่ำอยู่แต่ไม่เห็นมีใครโผล่มาเลยแปลกว่ะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นกลับดีกว่าเราเชิญรู้สึกไม่ดีเหมือนกันแอดว่าผมหันไปทางสิงห์ภูเขาทองนั่นจะไปไหนต่อเพื่อนก็ตามไอ้เปียกเทวราชวางแผนปล้นอาบนวดไมอามี่ยังขาดปืนอีก2กระบอกงั้นก็ขอให้สำเร็จด้วยดีนะเพื่อนผมถือโอกาสอวยชัยฟ้ามืดสนิทอนันต์ยืนยงจากไปตามทิศทางของตนผมกับแอดนั่งแท็กซี่กลับคลองเตยตามองถุงใส่บุหรี่กับผลไม้กระป๋องข้างกายเงียบกริบแอดผมขานนามเพื่อนหึหลวงพ่อสั่งอะไรมาบ้างเสื้อเพนเหลือบตามองโชเฟอร์พลางชะโงกบอกเบากริบหลวงพ่อถามว่านายฆ่าครูฝึกจริงหรือเปล่าเราก็เลยบอกว่าเปล่าแล้วอะไรอีกหลวงพ่อบอกให้กลับไปมอบตัวสู้คดีผมสะอึกความรู้สึกไม่พร้อมขึ้นศาลกลาโหมขณะนี้ยังมีอยู่จึงขอเป็นเพียงนักแสดงบนเวทีสุดแต่บทบาทที่สวรรค์หรือนรกจะบัญชาจนกว่าจะสุดสายป่าน